ก็มันมีเหตุการณ์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนี่เขาไปจับหมอเถื่อนคลินิกเวชกรรมเถื่อนนะฮะปรากฏว่าตอนที่ตำรวจไปเนี่ยนะครับมีการหนีการจับกุมด้วยการปีนหน้าต่างชั้น2นะฮะปีนหน้าต่างชั้น2หนีสุดท้ายต้องเกลี้ยกล่อมเอาบันไดมารับตัวลงมาด้านล่างนี่นะครับโดยเหตุการณ์นี้ครับก็คุณต้นอ้อประธานกลุ่มเป็นหนึ่งนะครับพร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองขอนแก่นได้มีการไปจับหมอเถื่อนในคลินิกเวชกรรมชื่อดังอยู่ที่บริเวณถนนประชาสโมสรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพบนางสาวอันอายุ30กำลังทำหัตถการให้กับลูกค้าเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจยึดอุปกรณ์ระหว่างนั้นนางสาวอันวิ่งหนีขึ้นไปบนชั้น2ปีนหน้าต่างเพื่อจะหลบหนีนะครับอยู่ในท่าทีหวาดกลัวเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมนำตัวลงมาด้านล่างได้อย่างปลอดภัยสืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายบอกว่ามีการเห็นโพสต์เซ็งคลินิกเสริมความงามและเครื่องมือแพทย์ลงในเพจ Facebook นะครับจึงมีการทักพูดคุยแล้วก็พบกับเจ้าของกิจการเดิมตกลงซื้อกิจการต่อพร้อมใบอนุญาตในราคา 800,000 บาทระหว่างรอชำระเงินครบตามที่ตกลงผู้เสียหายเข้ามาดูที่คลินิกเห็นการดำเนินการเรื่องการผสมยาการให้บริการที่ไม่ใช่แพทย์และทราบอีกว่าคลินิกดังกล่าวไม่มีใบประกอบกิจการสถานพยาบาลไม่มีหมอประจำคลินิกไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมโอ้โหไม่มีอะไรสักอย่างนะครับจึงร้องเรียนและวางแผนให้นกต่อเข้าใช้บริการก่อนนำกำลังเข้าตรวจสอบจับกุมหมอเถื่อนนางสาวอันหมอเถื่อนบอกว่าคลินิกแห่งนี้เคยมีแพทย์มาให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้องแต่ยื่นเรื่องขอปิดกิจการเมื่อวันที่24มกราคม67หมอที่คลินิกจึงถอดใบอนุญาตออกไปทำให้ไม่มีแพทย์เข้ามาให้บริการเจ้าของเดิมจึงติดต่อให้มาทำหน้าที่หมอเถื่อนเพราะเคยทำงานที่นี่โดยมีเจ้าของคลินิกผสมยาให้และให้ค่าจ้าง 10% จากผู้มาใช้บริการ1รายนะฮะนี่หมออันหมอเถื่อนนะได้ส่วนแบ่ง 10% นะครับทำมาแล้ว5เดือนบางครั้งก็ได้มีการฉีดหน้าให้กับลูกค้าถึงที่บ้านได้ครั้งละ500ถึง 1,000 บาทนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะจะให้เคส1ก็คือตีเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือได้ 10% ของยอดขายที่ต่อคนค่ะหนูเองตัดสินใจขึ้นไปปีนชั้น2เพื่อจะหนีไปอ่ะตอนนั้นคิดอะไรคะคิดว่าจะหนีรอดเอาตัวรอดหรือว่ายังไงคะหนูแค่กลัวค่ะความกลัวของเราตรงนั้นคือกลัวอะไรคะลูกหนูไม่เคยเจอเหตุการณ์หนูแล้วหนูก็กลัวแล้วหนูก็สติแตกไปเลยอะค่ะบอกว่าที่ปีนหน้าต่างชั้น2หนีเนี่ยเพราะตกใจกลัวนะครับกลัวจะโดนจับกลัวจะมีความผิดแต่สุดท้ายมันหนีไม่ได้นะสุดท้ายก็ถูกจับได้อยู่ดีนะครับคือปีนไปก็ไม่รู้จะหนีทางไหนเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องลงมาอยู่ดีค่ะถูกแจ้งข้อหานะครับมีความผิดประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือแสดงด้วยวิธีการใดนะครับในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมดำเนินคดีตามกฎหมายคือนอกจากจะจับคุณอันที่เป็นหมอเถื่อนแล้วเนี่ยอันนี้ต้องไปตามเอาผิดกับเจ้าของด้วยนะคนที่จ้างให้คุณอันมารับหน้าที่หมอจำเป็นเนี่ยนะที่ได้ส่วนแบ่ง 10% เนี่ย คืออาศัยว่าเนี่ยเคยทำงานเคยเป็นลูกมือหมอก็เลยครูพักรักจำรู้ว่าฉีดแบบไหนยังไงมันไม่ใช่แค่เอาเข็มทิ่มลงไปนะคะครับนี่ฮะไม่รู้ฉีดอะไรให้ลูกค้าไปบ้างแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกไอ้เกี่ยวกับความงามอะโบท็อกอะไรพวกเนี้ยมั้งใช่ไหมเออ